โดยนางณรุมนพิญโยศินวัดโศะจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับประกอบไปด้วย1ช่วยเหลือค่าไฟเดือนละ230บาทต่อครวัวเรือนตั้งแต่เดือน1ตุลาคม2562กถึง30กันยายน2 5 6 3 จากเดิมที่มาตรการดังกล่าวจะไปสิ้นสุดในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับ2คือช่วยเหลือค่าน้ำประปาเดือนละ100บาทต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือน1ตุลาคม2562ถึง30กันยายน2563จากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน 3. ครับคืนภาษีแวดให้กับผู้มีอายไ,ได้น้อยที่ใช้ใจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ5อีก1 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2562ถึง30กันยายน2563โดยการคืนภาษีแวดเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะแบ่งเป็น 1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องจ่ายภาษีจากการซื้อสินค้าเองตามปกติในอัตรา1% 2. คือรัฐบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า eWallet ทุกวันที่15ของเดือนจำนวน5%เปอร์เซซึ่งเงินสวนี้สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และ3ครับจะมีการเก็บเงินเข้าบัญชีกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอของผู้ถือบัตรจำนวน1%เปอร์เซเพื่อเป็นการออมเงินของผู้มีไรายได้น้อยหรือหากไม่มีบัญชีกับกอชอก็อาจเปิดบัญชีเพื่อสะสมเอาไว้ครับ สำหรับเป้าหมายความช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้มีไรายได้น้อยนี้จะครอบคลุมประชาชนทั้งหมด14.6ล้านคนงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการอยู่ที่1,839ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณสำหรับอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน1,740ล้านบาทค่าน้ำประปา30ล้านบาทและคืนภาษีแวดอีก69ล้านบาทครับ